วันนี้จะมาเล่าถึงปัญหาบ้านหลังนี้ให้ฟังบ้างนะเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าสร้างบ้านมีปัญหาเลยเหรอเป็นไปได้เหรอครับมีนะครับนะอย่างเช่นเสาต้นนี้ครับก่อนหน้านี้ช่างเนี่ยตอนที่เทเนี่ยนี่เห็นรอยซ่อมไหมครับคือน่าจะไม่ได้เขย่าเหล็กนะครับซึ่งเวลาเราเคาะเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเหมือนโป่งอ่ะคือเรารู้อ่ะมันกลวงๆครับนะก็ต้องให้ช่างมาทุบครับแล้วก็เทใหม่รอใหม่ครับนี่จะเห็นรอยครับนะซึ่งเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ได้เลยนะใครที่สร้างบ้านเนี่ยต้องควรมาดูครับบางครั้งนี่เราซื้อบ้านโครงการเราก็อาจจะไม่ได้ดูหรอกนะเพราะว่าตรงจุดเนี้ยมันค่อนข้างจะอยู่ภายในแล้วเห็นกินกำแพงไหมที่มันเห็นชัดปะคือระนาบเนี่ยมันไม่ได้ระนาบเดียวกันเวลาใช้เลเซอร์วัดเนี่ยอันนี้ก็คือต้องมาเช็คอีกทีนึงครับแล้วก็วัดเสร็จได้เนี่ยที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเขาก็จะฉาบปูนครับคือจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาครับก็แก้ไปตามจุดนะครับแต่เรื่องกำแพงนี่คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถามว่ามันมีไหมมันมีครับมันมีแน่นอนแล้วก็เรื่องปลั๊กไฟต่างๆนี่ต้องมาเช็คดูให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวฉาบแล้วจะมีปัญหานะก็ช่างทำไม่ตรงแบบ